สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับ2ครับผมวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนะครับมอเตอร์ชาแนลนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับหมุนตามไปให้ทันกับโลกของยานยนต์ครับใช่แล้วครับผมเป็นไงครับ2นะฮะคือต้องบอกว่าช่วงปลายปีนี้พี่ใหญ่เนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นหรือผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราจะได้นะครับผมพบกับมหกรรมยานยนต์เมื่อจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมงานนี้มากมายรวมถึงแอคเซสซอรี่ต่างๆในการตกแต่งรถด้วยครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าเห็นบรรยากาศข้างหลังเรานะครับเลือดนี่สูบฉีดเลยทีเดียวนะฮะเหมาะมางานนี้นี่ได้ทั้งรถยนต์นะได้ทั้งของแต่งไปด้วยนะฮะแล้วงานนี้นะครับเขาจัดขึ้นถึง34ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับนะครับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีเลยครับโอ้งานที่ผมกับพี่ใหญ่กำลังพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือมหกรรมยานยนต์ครั้งที่34ครับ Thailand International Motor Expo 2017หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายคือ Motor Expo 2017นั่นเองพี่ใหญ่นะครับภายใต้แนวคิดที่ว่ายานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริงครับในงานนี้นะครับจะมีการเปิดตัวนะครับรถรุ่นใหม่รุ่นไหนบ้างนะครับผมว่าคุณผู้ชมนะครับตามเรา2คนนะครับไปชมกันในบูธเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธนะรถยนต์แบรนด์ระดับพรีเมียมซึ่งเป็นขวัญใจคนไทยอีกหนึ่งแบรนด์เลยก็ว่าได้ครับนั่นคือ Mercedes-Benz นั่นเองครับซึ่งปีนี้ครับ Mercedes-Benz นะครับได้นำรถยนต์หลายรุ่นเลยทีเดียวแล้วนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Plug-in Hybrid ก็ตามหรือว่า Electric Intelligence นะครับรวมถึงนวัตกรรมอื่นๆที่ Benz ได้นำมาโชว์ในงาน Motor Expo 2017ในครั้งนี้ด้วยแต่ก่อนจะไปเดินชมรถกันนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศการเปิดตัวของบูธ Mercedes-Benz กันได้เลยครับAn impressive range of 5 new models for the high-end market, including our new offerings for the Mercedes-Benz. Very responsible for this engine. The quality is so good, we want to have it for our customers. It's kind of a promise we sent from a father bug to the world.ซึ่งมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ Mercedes-Benz นะครับได้นำรถยนต์นะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันถึง30คันเลยทีเดียวรวมถึงการเปิดตัวครับ Mercedes AMG เป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยครับพร้อมรถยนต์นวัตกรรมรุ่นใหม่นั่นคือ The New S-Class ครับเครื่องยนต์ดีเซลที่สุดแห่งความสง่าเติมเต็มประสบการณ์แห่งการขับขี่สำหรับผู้นำที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับรุ่นที่2นะครับนั่นคือ The New E-Class Cabriolet นั่นเองนะครับเป็นรถยนต์ที่เปิดประทุนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานดีไซน์หรูหราโดดเด่นเข้ากับความสปอร์ตปราดเปรียวได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวแหละครับและรุ่นที่3ครับนั่นคือรถสปอร์ตสมรรถนะสูงระดับพรีเมียมนะฮะจากแบรนด์ Mercedes AMG อย่าง GTR นั่นเองครับสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจนะครับก็มาได้เลยครับที่บูธ Mercedes-Benz นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ธันวาคม2560ที่งาน Motor Expo 2017ปีนี้ได้เลยนะครับ